ดีค่ะมาพบกับนายหนาชาแนลในช่วงทำอาหารคีนวันนี้จะเป็นเมนูทานเล่นง่ายๆนะคะก็ทำง่ายๆขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะคะจะเป็นเมนูเกี่ยวกับอะไรไปรับชมกันเลยค่ะนี้เราจะแยกไข่แดงกับไข่ขาวออกจากกันนะคะแต่อันนี้มันอาจจะมีไข่แดงปนมาบ้างนะคะถ้าใครมีกระทะเทฟลอนถ้าใช้กระทะเทฟลอนนี่มันก็จะพอดีนะคะสำหรับในการทำเค้กก็กลับด้านแล้วนะคะอันนี้เราใช้ไข่ขาวแค่2ฟองนะคะคือถ้าอยากได้แผ่นใหญ่กว่านี้ก็น่าจะใช้3-4ฟองนะคะอันนี้มันอาจจะมีไข่แดงปนมานิดหนึ่งนะมันก็เลยเป็นสีนี้เดี๋ยวเราก็จะซับน้ำมันนิดหนึ่งนะคะอันนี้เราก็จะใช้ทาไข่ขาวนะคะก็คือเบสฟู้ดนะคะสลัดครีมนั่นเองอันนี้ซื้อมาจากเซเว่นนะคะไม่ต้องทาเยอะมากนะคะทาพอเป็นพิธีพอนะคะเดี๋ยวกินมากเดี๋ยวอ้วนค่ะเค้กวันนี้มันอาจจะเป็นแผ่นเล็กไปนิดหนึ่งนะเราก็จะใช้มะเขือเทศนะคะลูกเล็กๆแบบนี้นะเราจะนำมาตกแต่งหน้าตานะคะเราก็มาถึงขั้นตอนตกแต่งหน้าตานะคะอันนี้เราก็จะใช้ปูอัดนะเราก็จะใช้มะเขือเทศแบบนี้นะคะเข้าโพดนะคะแล้วก็แครอทนะแล้วก็หอมซอยนะคะนี่นำมาใส่จานแบบนี้นะแล้วก็นี่ค่ะสลัดครีมไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปโรยบนเค้กไข่ขาวนะคะคลุกเคล้าให้มันเข้ากันก็ใส่ปูอัดลงไปนิดหนึ่งนะคะ
ียบร้อยแล้วค่ะเคปไข่ขาวเมนูสุขภาพอาหารคลีนนะคะก็เป็นไงบ้างคะน่ากินไหมคะตรงนี้ก็ทำง่ายๆนะคะเพื่อนๆก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับน้อยหนาด้วยนะคะค่ะคลิปหน้าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรต้องรอติดตามชมนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ